ผู้เสียหายเจ้าของรถไอ้เจ้าของรถนะครับให้เราเปิดประตูเปิดกุญแจให้นะครับระหว่างที่เจ้าของรถเปิดกุญแจนะครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าดูนะครับเราได้เข้าไปเปิดนะครับเมื่อเปิดกุญแจแล้วก็เข้าไปตรวจค้นระหว่างตรวจค้นนั้นนะครับเจ้าของรถนะครับซึ่งรู้แล้วตัวเองต้องถูกจับกุมแน่นอนนะครับเนื่องจากตัวเองลักลอบขนยาเสพติดมาในรถด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นตลอดตรวจค้นนั้นนะครับเจ้าของรถก็ได้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกว่าให้ความสนใจในการตรวจค้นรถอยู่นะครับได้ขึ้นรถที่ตำรวจนะครับขับหลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถามมาพบเหตุการณ์นะครับก็จึงได้รีบติดตามไปนะครับโดยแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อการสกัดจับนะครับแล้วก็ขับรถผู้ต้องหาสารตามตรวจตามด้วยนะครับตามติดตามไปจนกระทั่งถึงเสียพื้นที่หนองบ่อนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผู้เสียหายได้ขับรถไปจนไม่มีเข้าไปในทางตัดนะครับเข้าไปในเขตพื้นที่หนองบ่อเป็นเขื่อนนะครับเมื่อไปได้ได้ก็เลยจอดรถวิ่งทิ้งไว้แล้ววิ่งหลบหนีไปนะครับเจ้าที่ตำรวจตามไปถึงอย่างรวดเร็วตามไปเกือบทันนะครับนะครับแต่เนื่องจากนะครับเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้เสียหายมีอาวุธปืนนะครับติดตัวไปด้วยนะครับจึงได้ล้อมที่เกิดเหตุไว้นะครับจนกำลังชุดป้องกันชุดควบคุมเหตุการณ์มาครบนะครับจึงได้เข้าไปเคลียร์รถที่เกิดเหตุนะครับผมบอกว่าพบแต่รถนะครับไม่พบผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปอันนี้ได้ติดตามตัวนะครับโดยหลังจากที่เกิดเหตุนะครับผู้ต้องหาหลบหนีก็ได้ติดตามทั้งทางเดินเท้านะครับการสกัดกั้นนะครับการตรวจสอบอย่างบุคคลใกล้ชิดนะครับตอนนี้ซึ่งถึงวันนี้นะครับก็ได้ทราบเบาะแสผู้ต้องสงสัยนะครับว่าไปหลบที่ไหนหรือว่าติดตามจับกลุ่มอย่างใกล้ชิดอยู่ครับก็ของผมการในที่ว่าเขายังอยู่คนที่รู้ว่าหนีออกไปนอกประเทศนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแล้วก็เฝ้าต้องสองจุดนะครับนะถ้าเรามีต่างประเทศเราก็ประสานตำรวจนะครับซึ่งในพื้นที่ของนครพนมก็มีชายแดนพื้นที่สปลาวซึ่งตอนนี้ชายแดนปิดอยู่นะครับคาดว่าการออกก็ออกช่องทางธรรมชาตินะครับก็ได้ประสานพื้นที่ที่ชายแดนทั้งหมดนะครับให้เฝ้าสะกดรอยติดตามนะครับเฝ้าดูพฤติกรรมของคนร้ายถ้าหลบหนีเราก็ประสานทางชายแดนไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงซึ่งก็ได้ติดตามบ้านเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็ญาติแล้วก็ภรรยาซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีภรรยาหลายคนนะครับอันนี้เราก็ประกบไปทุกจุดนะครับเพื่อติดตามคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับท่านครับอาวุธปืนที่ผู้ต้องหาได้ไปเป็นของผู้ต้องหาหรือว่าเป็นของเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในรถครับที่เราสงสัยนะครับตอนนี้ยังไม่พบว่ามีจริงไม่จริงที่สงสัยเพราะเนื่องจากเราตรวจค้นรถผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับพบยาเสพติด 4,000 เม็ดนะครับแล้วก็ทะเบียนอาวุธปืน 9 มม. นะครับตกในรถซึ่งคาดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมีอาวุธปืนนะครับการวันที่ต้องใช้ความระวังนะครับถ้ามีอาวุธปืนจริงเราก็ต้องป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียครับถ้าสู้ทำไงครับถ้าปิดล้อมอยู่สู้ไหมครับถ้าสถานการณ์ถึงขนาดนั้นนะครับก็ต้องแล้วแต่เหตุการณ์นะครับแต่เราก็จะพยายามจับกลุ่มให้ได้ในความปลอดภัยที่สุดครับ